ไม่เหมือนอะไรกันเนี่ยไพวันเสียทุกคนในสำนักดาบต่างรู้ว่าเพื่อนเนี่ยมีฝีไม้ลายมือที่ดีที่สุดแต่ทำไมวันนี้เพื่อนสู้ลำแต่จะตายมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไงวัดเรางานกระถินมันตากฝนมันไม่สบายนี่เพื่อนยังไม่หายเหรอเนี่ยโดนฝนบ่อยช่วงนี้ไม่สบายโดนฝนหรือได้นอนน้อยไม่จะพูดที่ไหนจะไปพูดแถลงใจไปยกคำไทยนะทะเลยภาคกลางแล้วไม่มาจะอยู่ภาคกลางแล้วมันไม่สบายมันไม่สบายมาสองวันมันเป็นไข้จับไข่เนี่ยการถ้าต้องขอโทษด้วยที่ใส่อารมณ์กับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นี่ก็ทุ่มมากแล้วถ้าหากว่าฝืนสู้ต่อไปก็คงจะไม่เห็นว่าใครเป็นใครนอนพักผ่อนอะไรเมื่ออะไรเมื่ออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันแค่นี้ก็ทะเลาะกันเองก็ให้สัญญาเพื่อนวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะทำให้ดีกว่านี้เออไปให้มันพักก่อนให้มันพักเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยเดี่ยวเลยเออเป็นเวรยามเองผมว่าอยู่ยามไม่ได้ไปหลับยามทุกทีนอน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 ไหนแม่นั่งดูลิเกเหมือนกับลิเกเราจะไปไม่รอดค่ายในคอค่ายห้องสุริยาความสงสัยเกิดขึ้นชีวิตของไพวันสิ่งที่เหลืออยู่นั่นคือรูปภาพของวันเพ็ญหลังจากนั้นไม่เห็นเพ็ญไม่เห็นเพ็ญวันเพ็ญที่เป็นวันเพ็ญนั่นเองที่เป็นวันเพ็ญมากมากวันเพ็ญจ้า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 วันหายหายแค่แหลกรูปวันเพ็ญว่าปีนี้ต้องเลือกตั้งเพลงใหม่เฮ้ยมึงก็ไปขัดใจมันปล่อยมันมาแต่งมึงโดนจับเปล่าเลยวันเพ็ญหน้าสวยพวกเราเครียดกันจังเลยวันเพ็ญคือกำลังใจของพี่นะวันเพ็ญนอนนอนนะปีไปไหนเปล่าเลยลูกไปนี้หรือเปล่าลูกอยู่ไหนที่มึงตามหาสุริยะ
ะไอ้เพื่อนชั่วเดี๋ยวเพื่อนกันทั้งนั้นนี่แหละนะดังคำโบราณที่เขาพูดเขาไม่มีผิดเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินรู้ทั้งรู้ว่าผู้หญิงในรูปนี้คือวันเพ็ญคู่มั่นของฉันแต่มึงเป็นเพื่อนกลับคิดแต่ทรยศหักหลังทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเฮ้ยเข้าใจผิดไหนบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันจะมาแย่งของกันแล้วกันแต่ตอนนี้เพื่อนทำเหมือนกับว่าเพื่อนเป็นงูเห่าที่คอยจะแว้งฉกกัดอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาไพวันไม่น่าเลยเราไม่น่าเป็นเพื่อนกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้มึงต้องจำเอาไว้จะไม่มีเพื่อนสุริยาที่อยู่เพียงข้างไพวันเราสองคนฆ่ากันสุริยาฟังข้าก่อนสิสุริยาโอ้ยมึงไปไอ้สารพิษไม่ใช่มันแล้วจะเป็นมึงปีแบบนี้ออกไปเลยมึงอย่ามาพูดเลยเล่าทำไมพูดฮะเล่าแก้ตัวให้มันเหรอพูดขอแล้วทำไมขอแล้วจะเล่าฟังที่มึงฟังปีเอาไปปีเอาไปหน่อยไอ้หมีมันเพื่อนขอลาฝากเพียงเท่านี้ฝากเสียงฝากทุกสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดมาตลอดเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเพื่อนพอแล้วพอแล้วพ่อขันอหอมไอ้ที่ไผ่เป่าซะโศกไปแล้วไม่ต้องเป่าให้ตัวว่าไม่เป่าให้คนเป็นว่าเป่าเป่าซะต้องตาต้องเจออุบัติเหตุแล้วความจริงเป็นยังไงเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเราห้องกันไปกินก็ใช่ไงดิคำพูดของมึงนี่ขมแล้วเกิดยิ้มไม่ปอกมาพูดหน่อยได้ไหมนี่ฮะแม้ว่ามันเป็นอาสาละพิษมึงอาสาละพิษเลยมาเพื่อนไปเถอะไปเถอะนี่มึงน่ากลัวมึงรู้ไหมทำไมมันไม่ไปเป็นทหารกับมึงไปเถอะไปเกียรติกันเลยหายไปไหนไปร้องไห้มึงกำลังว่ากูเลยไอ้หมีไม่ต้องยิ้มจำได้ไหมทำไมไม่เป็นทหารกับมึงทำไมมันจะไปลาแฟนมันก่อนแฟนมันแล้วไงอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าแฟนน่ะมันน่ะกำลังจะพูดมีคนแต่งงานเพราะว่าแม่ของแฟนมันเนี่ยไม่ชอบมันเพราะมันจนแล้วไงวะมันมารู้ทีหลังว่าแฟนของมันจะแต่งงานกับคนกรุงเทพถึงที่หนีตายมันมาแม่เขาไม่ยอมครับเขาเลยไล่แหวออกจากวัดมาแล้วมึงรู้ไหมผู้หญิงที่มันไปลาคือใครคือใครนั่นก็คือวันเพ็ญมึงจะเป็นผู้เหนือขึ้นมาผู้เปล่ามึงกำลังจะแย่งรักเพื่อนเป็นความจริงเหรอวะคุณพระช่วยโอ้ยคนละนิดต่อไปที่ไหนไปเต้นมาต้องเต้นไปเกมพีกูเศร้าอยู่เศร้าอยู่ไม่ได้เต้นเลยแค่นี้นะให้มันคึกคืนเลยสิเป็นความจริงเหรอวะจริงไอ้วันสิ่งที่ไอ้หนีพูดมาเป็นความจริงเหรอเป็นความจริงเพื่อนที่ข้ากำลังจะเป็นคนแย่งคนรักของเพื่อนไม่ใช่ไอ้หนีเล่าเป็นความจริงก่อนโถเพื่อนข้าไม่รู้จริงๆเนี่ยมันข้าขอโทษด้วยไม่เต็มใจสู้เพราะว่ามึงจะไปแย่งมันเข้าใจเพื่อนข้าเข้าใจไม่เป็นไรนะฟังคำของข้าให้ดีไงเรื่องนี้ยังไม่ถล่มลึกเท่าไหร่การแต่งงานจะถูกล้มเลิกลงแต่จะเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวจากข้าสุริยาเป็นเจ้าไพวันแทนสุริยาขอบใจมากมากเพื่อนขอบใจมากมากแต่ว่าเพื่อนต้องช่วยการศึกในครั้งนี้ให้รับได้รับชัยชนะเสียก่อนไอ้พี่ถ้าหากไม่รับชัยชนะเดี๋ยวจะมาชนะไหนเรามีแค่4คนเฮ้ยลืมไปนะกำลังใจที่มึงโดนจับด้วยเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยทหารเขาล่าตายเลยเขาจะทำยังไงถึงจะเข้าเมืองเขาได้แล้วเมืองเขาทหารเขาเยอะแยะมึงหัวดีจะคิดเราต้องหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้แบบนี้เข้าไปในเมืองหลวงเดินไปคิดไปแล้วหาทางเข้าเมืองถ้าเจอลูกให้หมดเนี่ย